ส่วนความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับล่าสุดทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ระบุนะครับว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยลดลง 50% หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการจรยุทธ์นะครับทางผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตรีสมดุลเอี่ยมเอกซึ่งรับผิดชอบความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านก็เปิดเผยกับทีมข่าวนิวส์18ของเราถึงสถานการณ์เหตุความไม่สงบช่วง3เดือนที่ผ่านมาว่าหลังจากที่พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4จัดตั้งชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งเป็นกำลังทหารขนาดเล็กทำงานในหมู่บ้านสันติสุขที่ยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบสีแดงประสานกับการกดดันบนพื้นที่ป่าเขาของกองกำลังป่าภูเขาก็มีส่วนช่วยในการกดดันช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลงกว่าร้อยละ50นะครับณตอนนี้นี่กำลังทหารแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ตัวผู้ก่อเหตุแรงเป็นหลักก็คือเข้ามีเรากำหนดหมู่บ้านเข้าไปแล้วก็มีชุดประจำอยู่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้โจรเนี่ยใช้ประโยชน์จากหมู่บ้านเข้าบ้านไม่ได้ประมาณนั้นก็เรียกว่าชุดนี้ที่เรียกว่าชปจรยุทธ์เขาจะกำหนดหมู่บ้านเข้ามาแล้วก็เติมพวกนี้เข้าไปประจำพวกนี้เข้าไปทำอะไรไปกดดันผู้ก่อเหตุแรงไม่ให้มันอยู่ในบ้านแต่ไปบ้านนู้นก็ไปเจออีกชุดนึงมันก็มีที่เดียวคือบนเขาบนเขาแล้วก็จะมีชุดหนึ่งมีเป็นชุดพิเศษมีเครื่องมือพิเศษคอยติดตามควบคุมหมู่บ้านเชิงเขาควบคุมเชิงเขาบนเขาอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำอยู่ขณะนี้ท่านผบ.ยังบอกด้วยนะครับถึงการจัดระเบียบชายแดนไทยมาเลเซียของอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนทางน้ำโดยร่วมมือกับตำรวจน้ำและกำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังเทพสตรีเพื่อสกัดกั้นป้องกันกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบไม่ให้ใช้แม่น้ำโกลกข้ามชายแดนมาก่อเหตุร้ายในฝั่งไทยนั่นเองครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พิเศษหน่อยของชาวกรณีว่าก็คือเรื่องของชายแดน อยู่บ้านไม่ได้อยู่บนเขาไม่ได้ก็หลบออกนอกพื้นที่ก็นู่นข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำไปก็ไปดิบภารกิจหนึ่งที่เรากำลังมีมาตรการอะไรต่างๆอยู่ขนาดนี้มาตรการแรกก็คือใช้กำลังเราพอเหมือนเดิมเป็นลักษณะของการจรยุทธ์มีกำลังส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนส่วนหนึ่งก็ลาดตระเวนเฝ้าตรวจในตามลำน้ำ